อุดรธานีเนี่ยครับช่วยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น27ครั้งผู้บาดเจ็บ21คนเสียชีวิต6คนอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณีครับแล้วก็สาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยครับนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2567ของจังหวัดอุดรธานีพร้อมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2567ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2567ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2567ทุกระดับตามมาตรการ5ด้านเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่2567ครับค่ะผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567ค่ะช่วงควบคุมเข้มข้นเนี่ยระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ค่ะถึง4มกราคม2567จังหวัดอุดรธานีนะคะเกิดอุบัติเหตุ27ครั้งค่ะลดลงกว่าค่าเป้าหมายเนี่ย2ครั้งบาดเจ็บ21คนเพิ่มขึ้นกว่าค่าเป้าหมายเนี่ย1คนมีผู้เสียชีวิต6คนค่ะลดลงกว่าค่าเป้าหมาย5คนผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะทั้งบาดเจ็บและก็เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนพื้นที่สูงถึง25คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 92.59 โดยเป็นคนต่างจังหวัด2คนคิดเป็น 7.41 ค่ะข้อสังเกตที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันค่ะก็พบว่าอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีเนี่ยมากถึง17ครั้งค่ะจากทั้งหมด27ครั้งและช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะมากถึง11ครั้งคิดเป็นร้อยละ40ซึ่งเป็นช่วงกลางวันนะคะมีทัศนวิสัยการมองที่ดีกว่ากลางคืนอีกด้วยค่ะซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนะครับยังคงเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการขับขี่ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการดื่มแล้วขับที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 70% และการขับรถเร็วเป็นสาเหตุรองที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตรวมถึงการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บทำให้เมื่อประสบเหตุนะครับจึงได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตโดยการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีจุดตรวจหลัก40จุดไทย20อำเภอด่านชุมชนหมู่บ้าน316จุดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1,337 คนมีการกวดขันยานพาหนะตามมาตรการ10รถขม 5,034 คันมีการดำเนินคดี 3,777 คันในกรณีที่เมาแล้วขับนะครับเป็น575คันแล้วก็ด่านชุมชนตรวจพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 39,583 รายพบกระทำผิด690รายคัดกรองการเมาแล้วขับ 23,902 ครั้งนะครับพบว่ามีการเมาแล้วขับ 3,370 รายครับหลังจากนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ถอดบทเรียนกันค่ะว่าจากที่การดำเนินงานมาเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนกัน